หลวงปู่มั่นพยากรณ์อายุเรื่องการต่ออายุจาก60ปีมาเป็น80ปีท่านพระอาจารย์มั่นได้เล่าไว้หลายสถานที่หลายโอกาสหลายวาระปีนั้นท่านจำพรรษาที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ราบไม่ใช่ภูเขากับพระมหาทองสุขสุกิตโตปีนั้นพอเริ่มเข้าพรรษาท่านมีอาการเจ็บป่วยพระผู้พยาบาลก็พระมหาทองสุขนั่นล่ะมีความรู้ทางยาด้วยท่านพระอาจารย์กำหนดรู้แล้วว่าท่านถึงอายุไขจะสิ้นชีพปีนี้แน่แต่มีข้อแม้ว่าถ้าท่านมีอิทธิบาทอันเจริญดีแล้วสามารถอยู่ต่อไปได้อีก20ปีเป็น80ปีเท่าพระพุทธเจ้าจึงมาพิจารณาดูว่าอยู่กับตายอย่างไหนมีค่ามากรู้ว่าอยู่มีค่ามากเพราะสานุสิทธิ์ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตหวังเฉพาะให้ท่านอยู่แต่คำว่าอิทธิบาทอันเจริญดีแล้วเจริญขึ้นขั้นไหนอย่างไรทำทั้งหลายที่ปรากฏแล้วทั้งโลกิยธรรมและโลกุตระธรรมนำมาพิจารณาก็ไม่ขัดข้องไม่สงสัยแต่ก็ยังไม่ได้ความอาการป่วยจะดีขึ้นก็ไม่ใช่จะหนักก็ไม่เชิงแต่เที่ยวบิณฑบาตได้ทุกวันอาการที่สำคัญคือคอมองซ้ายมองขวายากเดือนที่สองผ่านไปอาการดีขึ้นและได้ความรู้เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าอิทธิบาท4อันอบรมดีแล้วก็คือการพิจารณาโพชฌงค์7นี้เองท่านอธิบายว่าเจริญให้มากทำให้มากก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความตรัสรู้พร้อมความดับสนิทหมายถึงอวัยวะที่ชำรุดในร่างกายแล้วเปลี่ยนอะไรใหม่ด้วยฌานแล้วท่านยังอุปมาเปรียบเทียบว่าเมื่อพระมหาโมกขลานะและพระมหากัสสปะได้ฟังพระดำรัสนี้ก็หายจากอาพาธแม้ในการบางคราวพระพุทธองค์ก็ยังให้พระสาวกสวดถวายแต่คำว่าผู้มีอิทธิบาท4อันเจริญดีแล้วขอเล่าเท่าที่จำได้ท่านว่าเราพิจารณาบุพภาคปฏิปทาตั้งแต่จิตเรารวมเป็นสมาธิโดยลำดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วเข้าอรูปฌานต่อเป็นอากาสาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะหน่อยหนึ่งก็ไม่มีแล้วถอยจิตออกมาอยู่ในสัญญาเวทยิตะนิโรธอุปมาเหมือนหนทางสามแพร่งท่านว่าจิตเราอยู่ในถ้ำกลางทางสามแพร่งแพร่งหนึ่งไปอรูปมพมโลกแพ่งหนึ่งไปรูปพมโลกคือตตุทัยฌานอีกแพ่งหนึ่งเข้าสู่พระนิพพานจิตอยู่ขั้นนี้และเราได้อธิษฐานว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ถอยจิตออกมาทางสามแพร่งนั้นมาพักที่ตตุทัยฌานจะพักนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่พอมีกำลังแล้วจิตจะถอยออกมาสู่ตติยะทุติยะพอมาปฐมฌานก็อธิษฐานรู้ว่าเราจะอยู่ไปได้อีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีกว่าจะมาถึงขั้นนี้ก็เป็นเวลาเดือนสุดท้ายแห่งการจำพรรษาแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ผู้มีอิทธิบาทอันเจริญดีแล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นกับหรือเกินกว่าเป็นความจริงท่านว่าเท้าสกะแก่กลายเป็นเท้าสกะหนุ่มก็ด้วยอิทธิบาทนี้แต่เท้าสกะยังมีกิเลสไม่ได้ฌานด้วยตัวเองแต่ด้วยพุทธานุภาพทรงนำกระแสพระทัยของเท้าสกะให้ผ่านขั้นตอนจนเป็นอิทธิบาทอันเจริญดีแล้วที่ถ้ำอินทสารเท้าสกะแก่จึงเป็นเท้าสกะหนุ่มได้ด้วยพระพุทธานุภาพดังนี้
อัฏฐบริขารในอาคารพิพิธภัณฑ์เราทราบกันมาแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นทรงผ้าสามผืนเป็นวัดทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่สามปีสุดท้ายท่านทรงผ้าคหปฏิจีวรโดยการนำมาทอดกฐินของนายวันนางทองสุขคมนามูลชาวนครราชสีมานำสนับสนุนโดยพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมสิทธิ์องค์สำคัญรูปหนึ่งของท่านแต่ด้วยพระอาจารย์ได้รับเป็นผ้าป่าทั้งหมดอัฏฐบริขารในอาคารพิพิธภัณฑ์อยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครที่ท่านทั้งหลายเห็นนั้นเป็นผ้าคหปฏิจีวรปีที่สองที่ท่านทรงผู้เล่าหลวงตาทองคำได้เก็บรักษาไว้ส่วนผ้าคหปฏิจีวรปีสุดท้ายห่มถวายไปพร้อมกับร่างของท่านส่วนบาทใบแท้พระอาจารย์มหาทองสุขขอถวายพระธรรมเจดีจุมพันธุโลส่วนใบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นบาทกฐินปีสุดท้ายซึ่งท่านพระอาจารย์ไม่ได้ใช้เพราะท่านอาพาธหนักแล้วข้อนี้ตรงกับความเห็นของปู่ล่าเขมปัตโตดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติหลวงปู่ล่าซึ่งท่านได้กล่าวว่าบาทในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่บาทใบจริงที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยใช้หลังจากเก็บรวบรวมอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วผู้เล่าเลยสั่งต่อตู้เงินไม่พอได้คุณวิเศษช่วยจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาตั้งไว้ใกล้หีบศพท่านท่านพระอาจารย์เป็นผู้เคร่งในเรื่องบริขารมักน้อยจริงๆบริขารแท้จริงให้สองคนถือขึ้นไปก็หมดที่เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นคืออัฐบริขารที่สานุสิทธิ์และบุคคลผู้เลื่อมใสได้รับไปจากท่านพอมีอาคารพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นท่านเหล่านั้นได้นำมามอบให้เพื่อให้ศาสนิกชนและอนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาผีเฝ้าหวงกระดูกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2490ขณะที่ผู้เล่าอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือวันหนึ่งนายฟองจินตบุตรโยมผู้นี้มาวัดเป็นประจำเธอได้แบกไหกระเทียมชนิดปากบานมีฝาครอบขนาดใหญ่เกือบเท่าขวดโหลข้างในบรรจุกระดูกนำมาถวายท่านพระอาจารย์โยมฟองเล่าว่าเจ้าของไหเขาให้นำมาถวายเป็นไหใส่กระดูกคนดูเหมือนจะเป็นกระดูกเด็กแต่กระดูกนั้นนำไปฝังดินแล้วปากไหบินเพราะถูกผานไถขุดเอาโยมฟองได้เล่าถึงเหตุที่ได้ไหนี้มาว่านายกู่พิมพบุตรผู้เป็นเจ้าของนาตั้งใจจะไปไถนาตอนเช้าตรู่ตื่นขึ้นมาเห็นยังมืดอยู่จึงนอนต่อพอคืมหลับไปก็ฝันเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบอกว่าให้ไปเอาไหกระดูกสองใบไปถวายท่านพระอาจารย์มั่นให้ด้วยนายกู่ถามว่าไหอยู่ที่ไหนชายคนนั้นตอบว่าไถไปสักสามรอบก็จะเห็นถามว่าชื่ออะไรตอบว่าชื่อตาเสียงจวงมาเฝ้ากระดูกลูกอยู่ที่นี่ได้500ปีแล้ววันหนึ่งได้ยินเสียงท่านพระอาจารย์มั่นเทศแว่วๆมาในเวลากลางคืนว่าเป็นหมานั่งหวงเฝ้ากระดูกแล้วก็กัดกันส่วนเนื้อล่ำๆอร่อยๆมนุษย์เอาไปกินหมดแล้วมัวแต่มานั่งเป้าห่วงเป้าหวงกระดูกตนเองกระดูกลูกเมียตายแล้วไปเป็นผีเปรตต้องมานั่งเป้ากระดูกถึง500ปีแล้วจึงได้สติระลึกได้ทั้งที่อดๆอยากๆผอมโซก็ยังพอใจเป้าห่วงกระดูกลูกเมียอยู่กว่าจะรู้ตัวก็เสียเวลาไป500ปีแล้วนี่แหละเพราะความรักความห่วงหาอะไรเป็นเหตุพาให้ไปเกิดเป็นผีเปรตเฝ้าสิ่งที่รักและอาลัยจนลืมวันลืมเวลาเทศซ้ำเท่าลักษณะเสียงของท่านพระอาจารย์มั่นขณะเทศอบรมพระเนนนั้นจะทุ้มก็ไม่ใช่จะแหลมก็ไม่เชิง
อยู่ในระหว่างกลางถุ้มกับแหลมเสียงดังฟังชัดเสียงกังวานเสียงชัดเจนไม่มีแหบไม่มีเครือชั่วโมงแรกนำไม่เท่าไหร่ธรรมดาธรรมดา1ชั่วโมงผ่านไปเสียงจะดังขึ้น2ชั่วโมงผ่านไปเสียงจะดังขึ้นอีกถ้าติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงแล้วเหมือนกับติดไมค์ปกติท่านจะเทศ2ชั่วโมงเทศกรณีพิเศษเช่นเดือน3เพ็ญเดือน6เพ็ญวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอย่างน้อยก็ประมาณ4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงพระอาจารย์เทศเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่เชียงใหม่เทศที่วัดเจดีหลวงเทศตั้งแต่1ทุ่มถึง11นาฬิกาวันใหม่ลงจากธรรมาสน์ท่านจึงจะมานั่งฉันจังหันนั่นเป็นกี่ชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาท่านยังเทศอยู่เสียงมันดังทีนี้พวกข้าราชการแม่บ้านหิ้วตะกร้าไปตลาดตอนเช้าพอได้ยินเสียงท่านเทศคิดว่าพระทะเลาะกันพากันเข้าไปก็เห็นท่านพระอาจารย์มั่นเทศเลยอยู่ฟังเทศลืมว่าจะไปตลาดและต้องกลับไปทำกับข้าวให้ลูกผัวกินฝ่ายลูกผัวตามมาเห็นอยู่ที่วัดเจดีหลวงกำลังฟังเทศอยู่ก็เลยบอกว่าจะไปจ่ายตลาดเองแล้วก็เลยไปทำงานผู้ที่จะไปขายของก็เหมือนกันผ่านมาพอได้ยินคิดว่าพระทะเลาะกันก็พากันเข้าไปไม่ต้องขายของวางตะกร้าแล้วก็ฟังเทศต่อจนกระทั่งท่านเทศจบจึงไปพระอาจารย์เทศพูดให้ฟังอย่างนี้ท่านเทศนานที่สุดคือเทศปีสุดท้ายในวันมาฆบูชาหลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วท่านก็เริ่มเทศมีชาวบ้านหนองผือมานั่งฟังอยู่ข้างล่างมีทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกเล็กเด็กแดงอุ้มลูกนอนอยู่ที่ตักเด็กก็ไม่ร้องปรากฏว่ามีคนอุ้มเด็กกลับไปแค่3คนนอกนั้นอยู่จนรุ่งถึงจะกลับบ้านท่านเทศอยู่ตั้งแต่1ทุ่มจนถึงเช้าอันนี้เป็นความจำของผู้เล่าท่านพูดว่าเราจะเทศแล้วแหละเทศซ้ำเท่านะต่อจากนี้ไปจะไม่ได้เทศนานอย่างนี้อีกแล้วรู้สึกว่าจะเป็นวันเพ็ญเดือน3พอตกกลางเดือน5ท่านก็เริ่มป่วยมีอาการไอและป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเดือนอ้ายเป็นเวลา9เดือนท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492ปกติท่านจะเทศตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสทรงรจนาถ้าเพ็ญเดือน6จะปารภถึงเรื่องประสูติตรัสรู้และปรินิพพานถ้าเพ็ญเดือน3จะปารภเรื่องการแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระเวฬุวันตลอดคืนจนสว่างทำไมจะมากมายก่ายกองขนาดนั้นก็เพราะท่านไม่ได้เล่าเป็นวิชาการท่านเล่าให้ละเอียดไปกว่านั้นอีกเรื่องก็เลยยืดยาวไปเวลาท่านเทศจะลืมตาหมากไม่เคี้ยวบุหรี่ไม่สูบน้ำไม่ดื่มท่านจะเทศอย่างเดียวพระเนนก็ลุกหนีไม่ได้ไม่มีใครลุกหนีเลยไปปัสสาวะก็ไม่ไปจะไอจะจามก็ไม่มีจะบ้วนน้ำลายก็ไม่มีจะนิ่งเงียบจนเทศจบการต้อนรับแขกเทวาเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณกลางฤดูหนาวของปีพุทธศักราช2490ในคืนหนึ่งเวลาประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์กำลังให้โอวาทแก่สานุศิษย์มีทั้งเก่าและใหม่ขณะให้โอวาทอยู่ท่านหยุดไปคู่หนึ่งกลั้นใจอึดหนึ่งก้มหน้านิดๆพอเงยหน้าขึ้นมาก็โบกมือบอกว่าเลิกกันปกติแบบนี้มีไม่บ่อยนักศิษย์ก็นั่งงงนั่งเฉยอยู่ท่านย้ำอีกบอกเลิกกันไม่รู้ภาษาหรือไม่มีใครคิดอะไรบอกเลิกก็เลิก
ท่านสั่งผู้เล่าเชิงบังคับให้รีบเก็บข้าวของเข้าห้องเสร็จแล้วให้กลับกุฏิมีภิกษุบางรูปเฉลียวใจไม่ยอมนอนพักรอที่กุฏิของตนพอสมควรแล้วย้อนกลับมามองที่กุฏิของท่านพระอาจารย์เห็นกุฏิของท่านสว่างไสวไปหมดคิดว่าไฟไหม้กุฏิแต่ดูไปแล้วไม่ใช่แสงไฟเป็นแสงใสนวลๆคล้ายปุยสำลีแต่ใสดูตั้งนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยกลับกุฏิรุ่งเช้าขึ้นมาท่านลุกขึ้นกระทำสรีระกิจตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกค่ำถึงเวลาให้โอวาทวันนั้นท่านแสดงเรื่องทุกกะคือหมวดสองว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวัชิรยานวโรรสให้ชื่อว่าโลกปาลธรรมธรรมอันคุ้มครองโลกวันนั้นดูท่านอธิบายเรื่องนี้เต็มที่ถึง2ชั่วโมงเต็มมีเหตุผลอุปมาอุปไมยโดยยกเอาท่านมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์ที่พระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะเป็นพิเศษที่ว่าดูก่อนกัสสปะเธอจงเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวเคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งเก่าและใหม่เป็นตัวอย่างยกมาเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์ตอนสุดท้ายท่านแสดงอานิสงส์ว่าผู้ตั้งอยู่ในหิริและโอตัปปะเป็นที่รักของมนุษย์เทพพรหมทั้งหลายและทำให้มีอายุยืนด้วยเหมือนท่านมหากัสสปะพอได้เวลาท่านก็หยุดพักคืนนั้นผู้เข้าเวรมีผู้เล่าท่านวันพระอาจารย์วันอุตโมท่านล่าหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านเลยเมตตาเล่าเพิ่มเติมให้แก่พวกเราฟังอีกว่าเมื่อคืนวานนี้พอเทศให้หมู่ฟังไปหน่อยหนึ่งมีเทพตนหนึ่งชื่อปัญจสิกขะมาบอกว่าวันนี้จะมีเทพจากชั้นดาวดึงมาฟังธรรมจากท่านขอที่มนต์ท่านเตรียมตัวรับแขกเทวาพอกำหนดได้ก็ไล่หมู่หนีทันทีเพราะพวกนี้ก็จะมาตามกำหนดถ้าเลยกำหนดเขาจะไม่รอท่านว่าเทวาพวกนี้มีประมาณ 500,000 ตนเพิ่งมาจากโลกมนุษย์จากเมืองไทยไปเริ่มแต่ท่านพระอาจารย์มาพักที่บ้านหนองผือนี้ผู้เล่าสงสัยว่าวัดป่าบ้านหนองผือก็แค่นี้มีแต่ป่าเทวดา 500,000 ตนจะอยู่อย่างไรคนแค่ร้อย200ก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วท่านพูดว่าเทวดาพวกนี้กลายเป็นทิพย์ท่านยังพูดเป็นภาษาบาลีในธรรมบทว่าอันตลิกเขแปลด้วยว่าในห้วงแห่งจักรวาลมีอากาศมีช่องว่างเป็นที่ซึ่งจะเห็นรูปทั้งหลายปรากฏว่ารูปแผ่นดินต้นไม้ภูเขาไม่มีทั้งสิ้นมีเทวดาเท่าไหร่บรรจุได้หมดไม่มีคำว่าเต็มท่านว่าท่านพระอาจารย์กำหนดถามว่าพวกท่านต้องการฟังธรรมอะไรและมีวัตถุประสงค์อะไรเขาตอบว่าอยากฟังสุกะธรรมสูตรมีวัตถุประสงค์คือเทพบางพวกทำบุญน้อยได้ฟังสุกะธรรมสูตรจะได้เสวยทิพยสมบัตินานๆท่านเฉลียวใจว่าอะไรคือสุกะธรรมสูตรพระสูตรนี้มีน้อยองค์นักที่จะได้แสดงให้เทพฟังเว้นพระสัพพัญญูและพระอักขสาวกเท่านั้นพวกเทพว่าท่านกำหนดพิจารณาก็ได้ความปรากฏขึ้นว่าหิริโอตัปปะสัมปันนาเปสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมาติมุจเรท่านอุทานในใจว่าอ๋อเทวธรรมนี้เองคือสุกะธรรมสูตรของเทวาพอเริ่มจะอธิบายก็ได้ยินเสียงแววมาว่าเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าจะเตือนพวกเทพพวกนี้ก่อนเพราะเขาไม่เคยมาฟังธรรมยังไม่รู้ธรรมเนียมท่านกำหนดเห็นพระนางสุชาดานั่งเป็นประธาน
ส่วนเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นเสียงของเท้าสกะที่ดูแลอยู่เบื้องหลังพอได้เวลาก็ได้ยินเสียงแว่วมาอีกว่าพร้อมแล้วท่านก็เริ่มเทศอธิบายด้วยการกำหนดจิตพิจารณาเนื้อหาสาระแห่งธรรมเพียงพอแล้วหากพวกเทพเข้าใจเขาจะให้เสียงสาธุการถ้าไม่เข้าใจที่เราอธิบายเขาจะไม่ยอมต้องว่ากันใหม่สอนเทพสบายไม่ยากเหมือนสอนมนุษย์มนุษย์ต้องใช้เสียงโวโวเวเวลั่นไปหมดพูดมากก็เหนื่อยและสอนบ่อยก็ปานนั้นยังเข้าใจยากสอนเทพสบายกว่าท่านว่าอย่างนั้น